ล่าสุดนะครับกระทรวงพาณิชย์มีการเปิดเผยตัวเลขการส่งออกในเดือนตุลาคมนะครับออกมาติดลบผิดคาดครับลดลงไปถึงร้อยละ 4.4 นะครับเป็นการปรับตัวลดลงมาครั้งแรกในรอบ20เดือนเลยทีเดียวตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2564นะครับอย่างนั้นก็ตามครับทางกระทรวงพาณิชย์ก็เชื่อว่าภาพการส่งออกทั้งปียังเป็นบวกทำให้แนวโน้มการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยน่าจะยังเติบโตได้อยู่นะครับโดยคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการส่งออกของไทยในเดือนตุลาคมปีนี้นะครับมีมูลค่าอยู่ที่ 21,772 ล้านดอลลาร์สหรัฐติดลบร้อยละ 4.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วนการนำเข้านะครับก็มีมูลค่าอยู่ที่ 22,368 ล้านดอลลาร์สหรัฐติดลบร้อยละ 2.1 ส่งผลให้มีการขาดดุลการค้า596ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนปัจจัยสำคัญนะครับที่เป็นตัวกดดันการส่งออกของไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้และในปีหน้าก็คือปัญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกบวกกับมีมาตรการซีโร่โควิดนะครับของจีนที่ยังคงมีแนวโน้มจะยังไม่เปลี่ยนแปลงรวมถึงดัชนีภาคการผลิต PMI ของประเทศคู่ค้าที่ก็ลดลงมาต่อเนื่องด้วยเช่นกันนะครับอย่างไรก็ดีครับกระทรวงพาณิชย์นะครับยังมั่นใจว่าการส่งออกในปีนี้จะขยายตัวได้เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ4เนื่องจากการส่งออกของไทยในช่วง10เดือนแรกของปีนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนตุลาคมยังขยายตัวเป็นบวกได้ที่ร้อยละ 9.1 ทำให้การส่งออกนะครับก็เป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่องโดยสินค้าที่กดดันการส่งออกนะครับก็คือยางพาราผลไม้สดผลไม้กระป๋องแปรรูปสินค้าที่เกี่ยวกับน้ำมันเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เหล็กนะครับส่วนสินค้าที่ยังเติบโตเป็นบวกได้ก็คือไก่สดแช่เย็นแช่แข็งอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปอาหารสัตว์เลี้ยงรถยนต์และส่วนประกอบครับมุมมองของนักวิเคราะห์นะครับหลักทรัพย์หยวนต้าประเทศไทยประเมินว่ายอดการส่งออกของไทยเดือนตุลาคมนะครับที่ออกมาสวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะบวกร้อยละ6นะครับออกมาจริงคือติดลบร้อยละ4ซึ่งส่งออกนะครับก็ชะลอตัวลงมาตอกย้ำความน่าสนใจของหุ้นกลุ่มที่อิงกับเศรษฐกิจในประเทศก็คือ domestic play นะครับได้แก่หุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ค้าปลีกอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงโรงไฟฟ้าด้วยครับขณะที่มุมมองของหลักทรัพย์ไทยนะครับประเมินว่ากลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้ไม่แนะนำให้เพิ่มพอร์ตแนะนำเก็บกำไรนะครับในหุ้นในประเทศครับเช่นหุ้นในกลุ่มค้าปลีกได้แก่หุ้นของ CPO BJC CRC และ Home Pro นะครับหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ได้แก่หุ้นของ BBL KBank SCB TTB และ Tisco และกลุ่มท่องเที่ยวนะครับก็คือหุ้นของ AOT Sentel เอราวัณ Mint และ Spa ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมไปถึงวิดีโอข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ